จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจนณวันนี้นะครับยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับจังหวัดวีรัมย์ได้รับเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการที่จะรับพี่น้องประชาชนคนไทยจากสุวรรณภูมิเมื่อวานนะครับจำนวน186คนนะครับมาที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะนำส่งไปจังจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งเราก็จัดให้พี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านี้ได้เข้าไปพักเพื่อที่จะรอในการที่จะคัดกรองแล้วก็ส่งไปทางจังหวัดต้นทางของตัวเองหรือว่าจังหวัดที่มีภูมิลำเนาของตัวเองนะครับก็เมื่อคืนก็ฉุกเฉินนะครับเรามีระยะเวลาในการเตรียมการแค่ไม่กี่วันนะครับคนที่เดินทางมาเขาก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ตรงที่เขายืนว่าเขาต้องมาทำไมต้องวีรัมอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่14วันนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะครับเราได้ดูแลนะครับโดยจัดเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจแล้วก็พนักงานฝ่ายปกครองในการดูแลให้มีความมั่นใจว่าพี่น้องเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนแล้วก็อุ่นใจว่าไม่มีใครที่จะมารบกวนมาอะไรต่างๆนะครับทำทุกอย่างที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วตัวผมเองก็ไปกล่าวต้อนรับแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องคนไทยจำนวน186คนนะครับซึ่งส่วนมากก็ได้เข้าใจนะครับหน้าตรงจุดนี้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อไปเป็นอย่างไรนะครับ